بسم الله الرحمن الرحيمลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวสนับสนุนเวลาข่าวของคุณโดยฟาริดาอินทผลัมผู้นำเข้าอินทผลัมและผลไม้อบแห้งนานาชนิดประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีโทร0819241667และ0818192624ห้องประชุมสัมมนาจัดงานแต่งงานบ้านพักบางกะโลต้องที่ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพโทร0811234860บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับได้เวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวแล้วครับนี่คือรายการจับข่าวคุยเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 5:00 นถึง 6:00 นทางยะตีมทีวีอาจารย์อามัดก็พิทักษ์ผมคอลิดกูทองมารายงานตัวครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็รายการจับข่าวคุยก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2556สบายดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์หนาวเหรออะไรนะหนาวใส่เสื้อหนาวมาอันนี้เขาเรียกเสื้อหนาวเนี่ยใช่แล้วเอ้าก็เรียกเสื้ออะไรเสื้อนอกเสื้อนอกก็ได้นะก็กำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยต่ำลงนะฮะความเย็นเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีน้องๆจากชมรมมุสลิมนะจากมหาวิทยาลัยตรงบางเขนน่ะราชภัฏอะไรนะสักที่นึงเนี่ยแหละนะเขาส่งหนังสือมาขอความนุเคราะห์ว่าช่วยประกาศพระนครราชภัฏพระนครคณะนิเทศศาสตร์ครับนะเขาจะมอบนำเอาเสื้อกันหนาวไปมอบให้กับผู้ที่อยู่ในภาวะอากาศหนาวแล้วไม่มีเสื้อผ้าหนาๆใส่อะนะฮะจะไปมอบที่ไหนเขาจะไปมอบให้กับคนพวกชาวเขาอะไรพวกนี้นะฮะก็ให้ติดต่อมาเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์นะครับวันหลังเราก็จะขึ้นภาพแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ให้ท่านได้รับทราบกันแล้วท่านหนาวไหมเช้าๆหนาวว่าช่วงนี้เช้าๆก็หนาวนะถามท่านว่าหนาวไหมหนาวไปถึงไหนฮะหนาวไปเข้าไปถึงส่วนไหนถึงจะบอกถึงไส้ติ่งก็ไม่ได้เพราะตัดออกไปแล้วถึงตับแล้วกันหัวใจหนาวไหมอะไรนะหัวใจใจไม่หนาวเหรออบอุ่นร่างกายอบอุ่นเหรอครับไม่เหมือนคุณจูนะอะไรล่ะอะไรใจนี่หนาวตลอดนะฮะขาดความอบอุ่นตลอดเยอะเยอะเยอะครับแล้วก็มีข่าวอะไรประเด็นร้อนๆหอมปากหอมคอสิเอาเรื่องเร่งด่วนนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมีวาระอยู่ก็คือตอนนี้เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยอยู่ในภาวะที่เมืองไทยนี่เป็นเมืองที่ม็อบเยอะนะตั้งแต่เรื่องของเสื้อเหลืองมาเรื่องตั้งแต่กรณีขับไล่คุณทักษิณชินวัตรครับนะแต่ว่าก็ได้แต่หึ่มไอเหตุการณ์ความรุนแรงก็ดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์ราชประสงค์ครับแต่ว่าพอมาถึงครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็คาดว่ามันน่าจะรุนแรงอีกนะฮะแต่ปรากฏก็ดึงเชงไปอีกเรื่องราวก็ยืดยาวออกไปอีกนะฮะแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่อย่างนี้ว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมท
ทั้งของเสื้อแดงแล้วก็กลุ่มอดีตแกนนำพรรคกลุ่มอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ครับก็คือนำโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะบอกว่าจะยกระดับแกนนำส่วนเสื้อแดงเนี่ยเขาจะย้ายฐานที่มั่นชุมนุมจากเดิมอยู่ที่เมืองทองธานีครับก็จะมาที่สนามกีฬากกท.หัวหมากเราเนี่ยมาอยู่ในราชมังคลากีฬาสถานเลยโอ้อยู่2วันเลยอย่างนี้เขามาเช่าเหรอฮะเขามาเช่าเหรอเออก็น่าจะต้องเช่ามั้งนะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันเขามีวิธีการยังไงเขาแหละ19 20สาเหตุที่เขาอยู่รอนี่เพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าขณะนี้กำลังมีการนำเอาเรื่องของกฎหมายที่ผ่านสภาสสแล้วอะเรื่องของกรณีการกู้เงิน 2,000 ล้านล้านเพื่อที่จะทำระบบขนส่งคมนาคมอ่ะครับคือว่าไทยจะเป็นหนี้กันแล้วว่ากันง่ายๆครับว่าจะเป็นหนี้กันแต่ตอนนี้ผ่านเข้าสภาวุฒิสมาชิกนะครับทีนี้เขาก็เก่งกันว่าเสื้อแดงเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากรณีไม่ผ่านเนี่ยนะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอำนาจของสสเรื่องพิจารณางบประมาณอะไรพวกนี้นะฮะแต่ทีนี้มันก็มีประเด็นว่าทางซีกของพรรคทางจะเรียกพรรคฝ่ายค้านก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาออกจากพรรคฝ่ายค้านแล้วคุณสุเทพเสสุบรรณเนี่ยนะก็สนับสนุนว่าควรจะมีการนำเอาเรื่องนี้เข้าศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาดูซิว่าไอ้กฎหมายคือตอนนี้มีเรื่องใหม่แล้วนะนอกจากพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ย มันมีเรื่องกฎหมายที่จะผ่านสภาเงิน 2,000 ล้านล้านเนี่ยนะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะเสื้อแดงเขาบอกว่าถ้าไม่ผ่านก็เขาก็จะเคลื่อนไหวละจะตีรวนละจะตีรวนละนะในขณะที่ม็อบของคุณสุเทพเสื้อสุบรรณนี่ก็ออกมาประกาศเรียกว่าอารยะขัดขืนครับอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะก็คือเรียกส่วนใหญ่ก็จะเรียกให้ผู้คนออกมาชุมนุมกันมากๆชุมนุมกันสักล้านคนแล้วก็มาเข้าชื่อลงทะเบียนเพื่อที่จะขับไล่310สสที่ผ่านมติพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับลักลับนะฮะก็คือถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันจะผ่านไปแล้วแล้วก็ยอมยกเลิกไปแล้วคือต้องรอ180วันไงใช่ไหมฮะแต่ว่าเหมือนกับมันเป็นคดีที่ไม่น่าที่จะให้อภัยทำกันอย่างนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยก็ให้สิทธิ์กับประชาชนสามารถที่จะเข้าชื่อกันนะเขาบอกว่าขอล้านคนนะเพื่อที่จะขับไล่สสจำนวน310คนเนี่ยให้พ้นจากสภาผู้แทนราษฎรที่อยากที่จะเอาท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกลับบ้านเนี่ยนะฮะแล้วก็เขาก็จะมีการระดมคนจากทางภาคใต้ขึ้นมานะฮะให้มารวมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในห้วงเวลานี้ครับนี่ก็เป็นสองฝ่ายนะฮะที่กำลังมีปัญหากันอยู่ครับในขณะนี้แต่ยังไม่มีตีกันตีกันเนี่ยเริ่มมีบ้างแล้วนะมีหวดกันไปมีหวดกันก็มีกลุ่มคณะปฏิรูปการเมืองซึ่งมีเป็นกลุ่มพวกนักศึกษานักเรียนพวกเด็กอาชีวะอะไรเข้าไปด้วยนะมีการปะทะกับตำรวจตำรวจป่าจราจรเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากอะไรเท่าไหร่นักนะฮะอันนี้ก็เป็นการเมืองที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับนะครับแต่นี้เราไปต่อกันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกันหน่อยครับอัลลอฮ์นะก็หลายคนก็มองว่าซาอุดิอาระเบียนั้นมันเป็นประเทศที่แห้งแล้งว่ากันง่ายๆนะครับไปดูน้ำท่วมน้ำหลากในซาอุดิอาระเบียกันนะครับตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับเดี๋ยวไล่เรียงไปเลยนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับว่าจากที่น้ำหลากในประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นมันน่ากลัวอย่างไรบ้างเชิญรับชมภาพน้ำหลากในซาอุดิอาระเบีย1 2 3เลยนะครับเชิญรับชมพร้อมกันครับพี่น้องครับนี่ไม่ใช่แม่น้ำนะนะนี่ไม่ใช่แม่น้ำนะพี่น้องนะแต่ว่าเป็นเห็นไหมจะมีฟ้าแลบด้วยนะครับฝนตกแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าน้ำมันหลากมาจากภูเขาแล้วมันก็ไหลลงมาที่ริยาดใช่ไหมครับอันนี้ที่กรุงริยาดเหตุเกิดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดพายุฝนตกกระหน่ำนะครับมาตั้งแต่เขาบอกว่าเย็นวันเสาร์แล้วนะครับแล้วก็ตกมันคงจะเก็บกักไว้นานนะพอมันได้ที่ทีนี้มันพลัยใส่เนี่ยพี่น้องครับเห็นไหมว่าถนนหนทางนะนี่ไม่ใช่คลองเจ้าพระยานะไม่ใช่นะพี่น้องนะหรือแสนแสบไม่ใช่นะนี่เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงริยาดเมืองหลวงของประเทศซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่าน้ำมันท่วมฉับพลันเลยนะครับไม่ทันตั้งตัวกันเลยแล้วมากันอย่างนี้เลยอย่างแรงเลยพี่น้องครับทำให้ทางการต้องรีบตัดกระแสไฟบางแห่งนะครับเนื่องจากว่าถ้าสูงมากๆเนี่ยก็กลัวว่าจะไปช็อตผู้คนแต่อย่างไรก็ตามก็ได้ประกาศเตือนผู้คนให้ระวังกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยทางการยังต้องสั่งปิดโรงเรียนและก็มหาวิทยาลัยนะครับนี่ท่ามกลางผู้คนที่ก็งงกันนะว่าน้ำมันไหลมากันยังไงอะไรกันยังไงล่าสุดข่าวระบุว่ามีผู้สูญหาย3คนแล้วก็พบศพแล้ว1คนนะครับซึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวนะครับไม่น้อยทีเดียวนะรถเห็นมั้ยรถไหลเลยนะเห็นมั้ยนะรถไหลเลยเห็นมั้ยและจอดอยู่ดีๆเดี๋ยวออกไปเห็นมั้ยแล้วน้ำมันแรงอ่ะพี่น้องครับรถก็รถเถอะนะมันพัดไหลเลยนะบอกไว้ก่อนนะมันพัดไหลไปเลยเนี่ยนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงริยาดและนี่ก็อีกสถานที่นึงนะครับที่เป็นภาพน้ำหลากเช่นเดียวกันนะดูดิเห็นไหมรถเริ่มลอยตุ๊บปองตุ๊บปองก็ว่ากันไปเนี่ยพี่น้องครับนี่ก็เป็นภาพที่ประชาชนนั้นได้ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ่ายภาพคลิปต่างๆนะครับส่งขึ้น YouTube รวมทั้งเนี่ยน้ำหลากอย่างนี้เลยพี่น้องครับนี่ไม่ใช่คลองนะแต่ว่าเป็นน้ำที่หลากมาอย่างแรงเลยเนี่ยดูดิโอ้โหแรงนะเนี่ยมาอย่างนี้เลยพี่น้องครับคนเนี่ยไม่ได้เลยนะคนไหลตามเลยนะบอกไว้ก่อนนะแต่ว่ามันไม่ได้ท่วมสูง เยอะมากนะครับแต่มันก็ประมาณสักน่าจะเต็มที่กันน่าจะสักเมตรนึงครึ่งเมตรกว่าอะไรประมาณเนี่ยพี่น้องครับเห็นไหมว่าน้ำหลากมาอย่างรุนแรงเลยแล้วก็นี่เป็นอีกภาพนึงที่ทางด้านผู้คนได้ช่วยเหลือนะครับในเขาเรียกว่าในเขตรอมนะครับซึ่งรถคันนี้อยู่ถ้ำกลางอะไรนะไอ้น้ำที่มันกำลังหลากมาพี่น้องครับวิ่งสวนน้ำวิ่งสวนน้ำเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันสวนไม่ได้ยังไงมันก็ไปไม่ได้นะพยายามจะไปเนี่ยจนกระทั่งรถเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลตามน้ำแล้วนะครับเครื่องยนต์แล้วสะพานอยู่ตรงนี้เอาแล้วคนก็อยู่ด้วยเอาพี่น้องดูคนก็อยู่ด้วยจะทำยังไงล่ะเนี่ยเนี่ยคนก็อยู่ด้วยเอาแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าจะมุดลงไปแล้วก็เอียกกระดูซูดังงานแต่ดิวแน่ให้ดูเหอะนะอ้าวพี่น้องดูพี่น้องดูจะทำยังไงจะรอดไม่รอดคนคนนี้นะครับจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาลุกขึ้นมาสิแหมมันก็ไม่ออกมาด้วยต้องออกมาแล้วจะไปอยู่ในรถแล้วเดี๋ยวจะเอียกกระดูซูขึ้นสิปีนสิปีนขึ้นมาเออรถน่ะมันจะมุดเข้าไปใต้สะพานแล้วเอาจะรอดไหมเอาพี่น้องดูฮะดูภาพเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบียน้ำหลากนะครับเป็นฤดูฝนเขาที่นานๆจะเกิดขึ้นทีนะครับเอาดูสิโอ้โหคนพี่น้องครับคนก็มีคนช่วยเหลือขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับส่วนรถพี่น้องก็ดูกันแล้วกันนะโต๊ะขาวที่อยู่ด้านบนนะครับส่วนรถก็ค่อยๆพี่น้องก็เห็นนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆมิดหายไปเลยนะครับนี่ถ้าขึ้นไม่ทันนะเรียบร้อยเลยนะนี่ๆเห็นมั้ยจะเริ่มมิดหายไปแล้วนะนะครับเนี่ยมันดูดเข้าไปเลยเนี่ยนะครับใต้สะพานนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์น่ากลัวเหลือเกินแต่ว่าคนนั้นรอดนะครับเมื่อกี้ที่อยู่บนรถเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปเดินหลังคาและมีคนช่วยเหลือขึ้นไปด้านบนและภาพที่พี่น้องเห็นก็คือรถก็เกือบๆที่จะมิดน้ำที่มาอย่างรุนแรงนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบียครับครับก็เรียนกับคุณจูอย่างนี้นะฮะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปฮัทแล้วก็ในปี2547ครับผมได้เห็นเหตุการณ์ช่วงที่ออกจากมีนาแล้วเนี่ยนะครับฝนตกหนักลงมามากเลยแล้วก็ภูเขาของซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่เหมือนภูเขาบ้านเราครับมันเป็นเขาที่เขาจริงๆอ่ะเขาหินทรายแบบนั้นนะฮะนะไม่มีต้นไม้นะพอฝนตกมาเนี่ยนะมันก็จะไหลน้ำเป็นธรรมดาอยู่แล้วมันก็ต้องวิ่งหาที่ต่ำมันก็จะไหลลงมาแล้วรถเนี่ยมันก็จะระเนระนาดอ่ะเลื่อนเคลื่อนที่กันตรงที่มีนาเห็นเลยเห็นภาพแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยควบคุมครับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าฝนตกหนักๆที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็จะเป็นปรากฏการณ์แบบนี้แหละแต่บ้านเรานี่จะไม่เห็นเพราะว่ายังมีภูเขาคอยที่จะแปลกนะเอาล้อสร้างเลยนะ
ภูเขาเนี่ยมีหญ้ามีต้นไม้มันซับน้ำได้นะใช่ใช่มันดูดซึมลงไปในใต้ผืนน้ำไอ้พื้นดินได้ครับพอเวลามันมีต้นไม้แล้วเนี่ยมันก็โล่งแล้วเด็กเป็นเหมือนกับว่ารางน้ำเลยแหละว่ากันง่ายใส่เต็มๆอะไรขวางอะไรจะอะไรแหลกลานหมดแหลกลานแต่ในบ้านเราก็มีเหมือนกันตามต่างจังหวัดเนี่ยเวลาอยู่พวกตามตีนเขาเนี่ยเวลาน้ำมันหลากถึงมันก็จะถล่มบ้านเลยครับก็จะต้องมีการเตือนภัยเขาบอกอย่างนี้นะว่าคนที่ชอบไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยนะชอบมากคุณจูชอบกินชอบเที่ยวน้ำตกน้ำตกก็ชอบกินด้วยชอบกินชอบเที่ยวด้วยเขาบอกว่าในขณะที่ท่านเล่นน้ำอยู่ในน้ำน้ำตกเนี่ยและอยู่น้ำมันเปลี่ยนสีอ่ะธรรมดาน้ำมันใสใช่ไหมน้ำจะมาใสใสแล้วอยู่แต่น้ำมันขุ่นมันเป็นสีเลนชาเย็นอ่ะชาเย็นชาใส่นมอ่ะให้วิ่งโกยเลยไม่ได้กินครับกราบอู้ยาแล้วนะกราบอู้ยาโกยกราบอู้ยาโกยเลยนะเพราะว่านั่นแหละน้ำมันกำลังชะมาไงชะไอ้น้ำมันน้ำบ่ามันไหลเอาหินเอาตะกอนอะไรมาแล้วเตรียมที่จะท่วมให้เอาชีวิตรอดไว้ก่อนให้หนีไว้ก่อนนะฮะก็นั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเกือบทุกพื้นที่แหละว่ากันง่ายๆนะครับแล้วก็ตะแปลกไม่ใช่หรอกซาอุดิอาระเบียตะก่อนมันไม่ค่อยได้มีฝนอะไรจะอะไรกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่ามนุษย์เองเป็นผู้ที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินฉะนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้เขาเรียกว่าลองลิ้มชิมในสิ่งที่พวกท่านได้ทำไว้อัลลอฮ์บอกต่อนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะไอ้เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้ชิมในสิ่งที่ท่านได้ทำอะไรกันไว้เพื่อที่ท่านจะได้ทบทวนซะว่ากันง่ายดาบไม่คืนสนองแต่มนุษย์ไม่ค่อยได้ทบทวนนะครับเอ้าเราไปกันที่สถานการณ์ในประเทศซีเรียกันบ้างนะครับก็ยังคงตุ่มต่ำตุ่มต่ำกันเหมือนเดิมนะครับยังคงยิงกันสระนัวสระมึนกันอยู่นะเอ้าเราไปรับชมสถานการณ์ในประเทศซีเรียพร้อมๆกันครับว่าเหตุการณ์ไปถึงไหนแล้วครับเชิญรับชมภาพครับเมื่อวานนี้การสู้รบเกิดขึ้นในเมืองฮาลับนะครับแล้วก็ในโอ้โหนี่พี่น้องครับเวลาถล่มกันแต่ละทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะโดยเครื่องบินรบก็ยิงถล่มตุ้มเดี๋ยวใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มตุ้มตั้มตุ้มตั้มรอกันอัลลอฮฺอักบัรนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบาชารุลอาซัดซึ่งเป็นประธานาธิบดีของซีเรียกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียนะครับโดยการต่อสู้ที่พี่น้องเห็นนั้นในเมืองฮาลับนะครับซึ่งมีการต่อสู้กันแล้วก็ยังมีในกรุงดามัสกัสยังคงมีเสียงปืนยิงปะทะกันตุ้มตั้มตุ้มใส่กันสระนัวในขณะที่ทางด้านของเทือกเขาอัลกอลมูนนะครับซึ่งติดกับชายแดนของเลบานอนนะครับซึ่งจะเลยไปทางด้านซ้ายมือจะเป็นของเลบานอนนะครับเนี่ยตรงนี้เองที่มีการยิงถล่มกันนะครับทางด้านอัลซานเนี่ยนะครับเป็นเขตชายแดนที่มีการยิงถล่มกันตุ้มตั้มทำกลางผู้คนที่หนีตายนะครับหนีตายเพื่อที่จะอะไรหนีจากภัยสงครามนะครับก็หนีกันในขณะที่มีรายงานว่าชาวซีเรียได้อพยพหนีตายหลายพันคนด้วยกันนะครับมุ่งสู่ประเทศเลบานอนเพื่อที่จะเอาตัวรอดเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีทีท่าว่าจะสงบแต่อย่างใดเลยนะครับยังคงต่อสู้กันตามที่พี่น้องเห็นท่ามกะเนี่ยพี่น้องครับไอ้ที่ปืนใหญ่ยิงได้ก็ยิงกันไปนะไอ้ที่ประชาชนอพยพหนีก็หนีตายกันจะละวันไอ้ที่พกปืนก็ยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มใส่กันอัลลอฮ์คือพวกนี้เอาไหนมาต้องหนีกันอย่างเดียวพี่น้องครับถ้าใครไปเนี่ยผมว่าจะส่งคุณคอลิสให้ไปนะครับ เพื่อที่จะไปบันทึกภาพเหตุการณ์จริงเนี่ยแล้วผมก็จะต้องถ้าไปได้เนี่ยผมต้องสะดุดีเลยนะ ว่าคุณคอลิสเนี่ยเป็นคนที่ใจที่สุดแล้วนะเพราะว่าถ้าผมไปผมไม่บอกใครหรอกครับนะครับเพราะว่าฮะแต่คือบอกเขาว่าไปแต่ไปไม่ถึงไปที่หนึ่งรู้นะโอ้ยอันตรายนะถ้าเราบอกพิกัดบอกว่าเราไปไหนอะไรยังไงเนี่ยใช่ไหมฮะมันไม่จำเป็นต้องบอกหรอกคือไม่ใช่หรอกถึงแม้ว่าเราจะไปเขาไม่ให้ไปอยู่แล้วเขาไม่ให้เข้าไปอยู่แล้วเพราะว่าถูกต้องมันเป็นดินแดนอันตรายที่ถ้าเข้าไปถ้าอยากจะเข้าไปจริงๆเนี่ยถามว่าจะเข้าไปทำไมคุณจะเข้าไปทำไมถ้าไม่ใช่นักข่าวแบบสำนักข่าวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าไปยุ่งเลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรียแต่ทีมคุณนาอีมมงเกศรนะทีมเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกันที่รวบรวมเงินบริจาคได้เกือบ10ล้านเนี่ยหย่อนหน่อยนึงเนี่ยนะตอนแรกเขาก็ไปเข้าทางชายแดนพรมแดนตุรกีที่ติดกับเมืองอิดลิบ
อิดลิบโอเคของซีเรียครับนะปรากฏว่าจะเข้าไปตรงเส้นทางนั้นน่ะเข้าไม่ได้นะเพราะว่าทางการตุรกีเนี่ยเขาตรวจเข้มนะแต่ก็ได้ไปดูพวกโรงพยาบาลที่เขาทำพวกขาเทียมอะไรที่ให้คนที่ขาขาดอะไรพวกเนี้ยไอ้นะโรงพยาบาลเคลื่อนที่แล้วก็ไปคุยเรื่องโรงพยาบาลเคลื่อนที่ก็จะเป็นรถตู้แล้วรถตู้เนี่ยเขาจะติดภาษาอาหรับแล้วก็มีติดคำว่าเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกันด้วยก็คือน้ำใจของคนไทยที่ส่งไปในขณะเดียวกันตอนนี้ยังไม่กลับนะคือถึงแม้ว่ายังเข้าทางตุรกีไม่ได้เนี่ยนะฮะอ้อมไปเข้าตรงนู้นเลยจอร์แดนตอนนี้อยู่ชายแดนเอาไม่ได้ไปเลบานอนจอร์แดนก็ข้ามเลบานอนไปดิจอร์แดนน่ะนั่นน่ะสิเพราะว่าเนี่ยมันตุรกีเลบานอนแล้วก็จอร์แดนด้วยนะครับก็ข้ามไปจอร์แดนจอร์แดนก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ติดอยู่กับซีเรียครับนะฮะก็เขาก็ไปช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเอาเงินไปให้เอาอะไรไปให้กันเลยเห็นกันนะครับก็นำมาเรียนให้กับพี่น้องได้รับทราบว่านี่คือภารกิจที่เราได้รับอำนาจจากพี่น้องแล้วก็ได้ดำเนินการแล้วครับครับอ่ะพี่น้องครับเราไปกันที่ การประท้วงในประเทศอียิปต์หน่อยครับนะครับว่าเป็นอย่างไรเชิญรับชมคลิปการประท้วงในประเทศอียิปต์โดยนักข่าวอัลจาซีร็อกก็ได้นำภาพการประท้วงในอียิปต์เป็นอย่างไรล่าสุดเป็นอย่างไรพี่น้องก็ติดตามดูนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มสนับสนุนมูฮัมหมัดมุรซีและก็เป็นพวกนักศึกษาพี่น้องครับยังคงออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่เป็นทหารนำโดยนายพลอัสซีซีในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรกรุงไคโรประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็ยังมีในจังหวัดสกอซีกแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่นะครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้ทางการอียิปต์นั้นปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกจับกุมและก็ถูกตัดสินจำคุกถึง17ปีจากนักศึกษาทั้งหมด12คนคือก่อนหน้านี้ทางด้านรัฐบาลทหารได้มีการจับกุมทางด้านนักศึกษา12คนครับที่ว่าก่อนหน้านี้นักศึกษาได้มีการชุมนุมประท้วงในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรและมีการบุกเข้าไปโจมตีไปพังไอ้สำนักงานไอ้ที่ทำการของเชคอัสฮัดเขาน่ะนะครับก็เลยทำให้ตำรวจมีการจับกุมแล้วก็มีการตัดสินจำคุกถึง17ปีนะครับอัลลอฮ์คนที่โทรศัพท์มาหาผมเนี่ยสงสัยไม่ได้ดูข่าวไม่ได้รู้อะไรเลยไม่รู้จะพูดยังไงบ่นกลางอากาศเลยบ่นกลางอากาศเลยก็โทรมา2เที่ยวแล้วนะคนที่บ้านเปล่าไม่ใช่เปิดเสียงอะไรด่วนหรือเปล่าเปิดเสียงให้ฟังแล้วนะครับก็โทรมาอีกก็ผมก็ให้ฟังไปด้วยกันนะครับช่วงเวลาอ่านข่าวนะขอรับท่านนะครับตอนนี้ครับฟังไปด้วยกันท่านผู้ชมงงพอดีคุณจูว่าอ่านข่าวอยู่แล้วก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาเที่ยวนึงแล้วผมก็เปิดผมรับมาแล้วแล้วผมก็อ่านข่าวไปนะเข้าถ้าคนถ้าไอ้นั่นก็ต้องคิดแล้วโอ้โหวางมาแล้วเหรอจะไปไหนหอมอัพนะพี่น้องนะแต่ว่าดูเวลานี้ครับล่าสุดเขาบอกว่ามีการลอบสังหารนายตำรวจที่ทำคดีเกี่ยวกับกลุ่มอิควานนะครับที่กำลังถูกฟ้องร้องอยู่ในขณะนี้นะครับเขาบอกว่าคือตำรวจมีตำรวจนายตำรวจนายหนึ่งเนี่ยเขาชื่อแม่จำไม่ได้มับรุกเนี่ยเขาก็ทำคดีเกี่ยวกับเรื่องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเวลามีการสอบสวนปากคำพวกแกนนำกลุ่มอิควานเนี่ยแต่ว่ามีการลอบสังหารในตำรวจที่ทำคดีเกี่ยวกับกลุ่มอิควานที่กำลังถูกฟ้องร้องอยู่ในขณะนี้โดยขณะนี้นายตำรวจคนนี้ก็คือมูฮัมหมัดมับรุกกำลังออกจากบ้านแถวเมืองมาดีนะตุนนัสนะครับตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงไคโรแล้วก็มีกลุ่มคนร้ายขับรถยนต์สีขาวนะครับข่าวระบุว่าขับรถยนต์สีขาวไม่ทราบทะเบียนนะครับแล้วก็กลุ่มคนร้ายก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่ปัง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 ปะเจ็ดนัดเลยโอ้โหไม่ถึงเจ็ดนะเมื่อกี้ปังปังปังสี่มันจะหมดลมอ๋อพอแล้วเจ็ดนัดกันแล้วกันลับป้าสั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเสียชีวิตคาที่เลยเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับ นี่ก็เป็นการออกมายิงก็ไม่ทราบว่าใครแน่นอนเหลือเกินถ้าไปบอกว่ากลุ่มอิควานยิงไหนหลักฐานใครยิงใช่ป่ะแน่นอนเหลือเกินว่าทางด้านฝ่ายของตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องฟันธงไปที่กลุ่มอิควานกลุ่มอาวุธเพราะมีเนี่ยพวกกลุ่มซีนายพวกอิควานที่อยู่ในซีนายเนี่ยนะครับที่แหลมซีนายเขาก็ติดอาวุธกันนะครับแล้วพวกนี้จะประสานงานกับกลุ่มฮามาสเนี่ยนะครับเขาจะประสานงานกันซึ่งทางด้านรัฐบาลอียิปต์เองเขาก็ไม่พอใจแต่ว่าแน่นอนเหลือเกินรัฐบาลเขาก็ต้องโทษกลุ่มใคร
ลุ่มอิควานและก็แน่นอนอีกเช่นเดียวกันว่ากลุ่มอิควานก็ต้องออกมาปฏิเสธเป็นเรื่องปกติไหนไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องนั่นแหละถ้าไม่มีการจับได้จริงๆหนังคาเขาก็คงจะไม่มีใครยอมรับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับเอ้าอีกเรื่องนึงในขณะที่ล่าสุดฝ่ายรัฐบาลอียิปต์ยอมที่จะเจรจาต้าอ้วยกับทางด้านฝ่ายประท้วงหลังจากที่มีการขอเจรจาจากฝ่ายพันธมิตรประชาชนต่อต้านรัฐประหารอียิปต์นะครับคืออย่างนี้ในกลุ่มที่ประท้วงตอนนี้มันมีหลายกลุ่มครับกลุ่มอิควานเนี่ยจุดยืนเขาแน่นอนแต่กลุ่มที่ไปร่วมประท้วงขับไล่รัฐบาลทหารนั้นก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ชื่อว่าถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคือไม่เอาอีกวานงานกลุ่มนี้ไม่ใช่อีกวานแต่เป็นกลุ่มที่ไม่ชอบรัฐประหารคือกลุ่มคนเสื้อหลากสีแม่นอีหลีเลยว่าจ้าแม่นอีหลีเลยว่าเจ้าเออกลุ่มนี้เองที่เขาบอกว่าเขาขอเจรจาครับนะครับซึ่งรัฐบาลบอกว่ายอมมาแต่เจรจาก็โอเคไม่มีปัญหาแต่รัฐบาลก็ตั้งข้อแม้ว่าทางฝ่ายผู้ประท้วงที่จะเข้ามาเจรจาพูดคุยกับรัฐบาลนั้นต้องยอมรับในรัฐบาลชุดนี้ คือต้องยอมรับก่อนรัฐประหารนะว่าอันนี้เป็นหมายถึงว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ถูกต้องแล้วก็โรดแมพในการที่จะเดินหน้าต่อไปกับแผนที่จะพัฒนาประเทศเป็นยังไงถ้าจะยอมรับ2ข้อนี้แล้วคุยกันแต่ถ้าไม่ยอมรับข้อนี้มันก็ต้องทะเลาะ กันอยู่วันยังค่ำครับนะครับรัฐบาลก็ยังเขาเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้ถ้าเจรจาต้องยอมรับตรงนี้เอาไหมถ้าไม่เอาก็ไม่เอานะครับเพราะว่ารัฐบาลทหารเนี่ยเวลาเขาปกครองแล้วอำนาจเผด็จการแน่นอนเหลือเกินเขาก็ต้องใช้เรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมเขาอัดอย่างเดียวเลยว่าง่ายๆพูดไม่รู้เรื่องเขาอัดอย่างเดียวนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไปว่าแล้วกลุ่มเขาเรียกว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ไม่เกี่ยวอีกวานเนี่ยนะเพราะว่าทางอีกวานเขาบอกกลุ่มนี้เองก็มีหลายเรื่องอะไรที่ไม่ถูกไม่ลงกับพวกเขาเนี่ยยังมีแนวร่วมอีกหลายหมายถึงว่ากฎกติกาหลายข้อที่ไม่ตรงกันแต่ว่าถ้ากลุ่มนี้ก็จะเอากว่ากันไปนะครับส่วนทางด้านการชุมนุมประท้วงในประเทศอียิปต์เนี่ยพี่น้องครับก็ล่าสุดก็มีการเรียกร้องให้ออกมาชุมนุมในเย็นนี้ให้เยอะเลยให้เยอะเลยเพื่อที่จะได้ขับไล่ทางด้านของรัฐบาลทหารแต่ว่าจะเป็นไปได้ไหมนี่อันนี้ต้องติดตามดูกันต่อไปส่วนอีกข่าวหนึ่งทางด้านอุบัติเหตุในประเทศอียิปต์นะครับเมื่อเช้ามืดวันนี้เป็นไงครับมีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถกระบะกับรถมินิมัสนะครับซึ่งรถไฟมินิมัสมินิบัสเออเพิ่งเคยได้ยินมินิมัสมันก็มีเพี้ยนกันบ้างมินิบัสมินิบัสมันจะไปเป็นมินิมาร์ทไม่มันมินิมาร์ทกับมินิบัสก็จับมารวมกันก็เป็นมินิมัสอย่างละครึ่งอ่ะเลิกดีกว่าแถไปได้เลิกแถไปเรื่อยอ้าวแล้วก็ยังไงต่อโอ้โหรถไฟนี่กำลังวูดวูดก็ดึกมาด้วยความเร็วครับรถกระบะก็ตัดหน้ารถไอ้มินิบัสเนี่ยมันก็มากันด้วยกันหรือมันจะยังไงก็ไม่รู้มันใกล้จะเข้าไอ้ทางตอนใต้ของไอ้ทางด้านของกรุงไฮโรแล้วมาจากใต้แล้วว่าง่ายๆรถไฟนึงมาจากไอ้เมืองบานีสเวฟซึ่งมาจากใต้วิ่งด้วยความเร็วปุ๊บกระตุกกระตุกกระตักกระตุกกระตักมาด้วยรถหมาปังให้ตาย24เต็มเหนียวเลยเต็มเหนียวเลยบาดเจ็บ28รายนะครับนั่นก็เป็นอุบัติเหตุในประเทศอียิปต์ซึ่งรถไฟเนี่ยนะจะว่าไปแล้วในบ้านเราก็ไม่เบาเหมือนกันนะในบ้านเรานี่ก็จะช่วงนี้รู้สึกตกรางบ่อยมากเลยตกรางอ๋อตกรางเข้าใจไหลไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่แม่จะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยกับรถไฟไทยเนี่ยคุณจูรู้ไหมว่าใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เออใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่รัชกาลอย่ามั่วนะอย่ามั่วนะตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยรถไฟไทยเฮ้ยไม่เขาเปลี่ยนแล้วตะก่อนมันใช้ไอ้ฟืนไม่ใช่เหรออ๋อมันเปลี่ยนแล้วอันนั้นยุคสงครามโลกแต่ยุคที่มีการบริหารจัดการแบบนี้เนี่ยนะก็ไอ้รถไฟที่เราเห็นเนี่ยวัตถุที่เราเห็นเคลื่อนที่ได้ตามรางเนี่ยนะมีตั้งแต่สมัยร.5แล้วอ๋อใช่มันนานมากแล้วนานมากนะฮะแต่ว่ารถไอ้รถรุ่นใหม่นี่ที่รถรังไอ้ไรต่ออะไรด่วนอะไรแต่มันก็ทรงชินคังเซ็นเนี่ยนะหัวจรวดนะก็นี่ไง 2,000 ล้านล้านเนี่ยที่เขาทำเรื่องกันอยู่เนี่ยเหรอเอออยากได้ไหมล่ะไม่เอามาแล้วก็เป็นหนี้ผมคนไม่ได้ขึ้นกับเขาด้วยเอ้าพี่น้องครับไปกันที่เรื่องอียิปต์คลั่งยาบ้ากันหน่อยครับนะครับนี่ก็แหมประว่าไปแล้วเนี่ยทางด้านหนังสือพิมพ์อัลอะห์รอมของประเทศอียิปต์ได้รายงานว่า
มีชายชาวอียิปต์อายุ31ปีคลั่งยาบ้าประสาทหลอนจับลูกชายของตัวเองอายุ3ขวบโยนลงมากับผู้หญิงอายุ4ขวบลูก2คนชาย3ขวบผู้หญิง4ขวบอยู่ชั้น4ตัวเองเนี่ยอยู่ชั้น4นะครับโยนทั้งคู่ลงมาเลยเดี๋ยวนี้มันค้ามันไออะไรนะไอเลือดไอเลือดอยู่โยนลงมาเลยจากระเบียงตึกชั้น4แล้วตัวเองก็กระโดดตามลงมาด้วยมันเพี้ยนเวลาคนเล่นยาเนี่ยมันอันตรายนะเคยเล่นเต็มที่กี่เม็ดนะก็ถ้าปวดมากก็3เม็ด2หลายกิน3เลยเหรอพารานะโอ้โหพารากินทิ้ง3เม็ดเลยเขาบอกว่าให้เทียบกับน้ำหนักตัวนะเฮียยาถ้า70เม็ดก็70โลกิน70เม็ดไม่ใช่ไงล่ะมันมีสูตรการนั่นอยู่แต่ว่ายาพาราทั่วไปก็ควรจะกิน2อะไร2ครับแต่นี่คงจะฮีทมากไงก็คงจะใส่อะไรเนี่ยลงเรือเรียกลงเรือใส่ฟอยล์สิแล้วก็หลอดแฟดหนุนไงแก้มก็บุ๋มก็ไปเลยนะเขาเล่าให้ฟังผมก็ไม่นั่นหรอกเขาเล่าเนี่ยดูเนี่ยแบบไม่ให้ควันนี่เล็ดลอดออกจากบริเวณนี่เลยบางทีไล่ตามเลยนะถ้าควันหนีไปเนี่ยแป๊ดเขาเรียกฮีทแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นยาไอแล้วไงยาไอยาอียาเอ็มยาอะไรจะอะไรสารนัวไปหมดเดี๋ยวนี้ยาไอเคยเล่นไหมเล่นเคยเล่นไหมไอไม่เคยฮะเคยดูดยาไอไหมไม่เคยผมเคยดูดไอไออะไรน้ำแข็งอะดูดไอก็คือดูดน้ำแข็งดูดเนี่ยที่นี่เพิ่งซื้อมาเองแต่ยาไอเนี่ยไม่เคยเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับไม่มีใครตายเลยนะทั้งลูกชายลูกผู้หญิงที่โดอะไรถูกโยนลงมาจากตึกชั้น4ไม่มีใครตายเลยเหตุเกิดในเกตอัชมูนนะครับอยู่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงไคโรประเทศอียิปต์แล้วก็ตำรวจก็มาสอบสวนภรรยาครับนะครับของครอบครัวดังกล่าวให้การว่าตัวเธอเองนั้นไม่ได้อยู่ตอนเกิดเหตุนะฝ่ายภรรยาตัวเธอเองบอกว่าเธอหนีออกมาจากบ้านน่ะ2ปีแล้วไม่เคยไปยุ่งเลยเพราะว่าอะไรทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของสามีติดยาขนาดหนักทะเลาะกันเป็นประจำแถมไม่เคยรับผิดชอบการเลี้ยงดูเลยแล้วก็หลังจากที่มีเกิดเหตุการณ์เขาก็ต้องถามว่าใครจะเป็นแม่เขาคงจะอยู่ละแวกใกล้เคียงนะแล้วแม่มาสอบสวนแม่เขาบอกว่าอุ้ยเขาไม่เคยอยู่แล้วกับผู้ชายคนนี้ออกมาจากบ้านสองปีแล้วนะครับก็เรื่องปัญหาที่สามีติดยาขนาดหนักทะเลาะกันเป็นประจำแล้วก็ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของสามีก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์นะครับว่ามียาเนี่ยมีเยอะนะในอียิปต์นี่ก็เยอะนะไม่เบานะบอกไว้ก่อนนะอียิปต์กับซาอุดีนี่กัดหูกันมาเลยนะแต่นี่ว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลารายงานเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ด้วยกฎหมายก็รุนแรงด้วยไหนที่ไหนนะก็ทางการซาอุดีอาระเบียแต่อียิปต์นี่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าซาอุดีอาระเบียนั้นเอียกกระดูซูดังงานเดียวคอขาดอย่างเดียวนะครับฉะนั้นในอียิปต์มันถึงได้ระบาดกล้านะกล้านะทั้งนั้นที่รู้ว่าโทษเนี่ยรุนแรงมากใช่ครับเอ้าเราไปกันที่ข่าวต่อไปเราเคยนำเสนอคนที่อ้วนแล้วก็ต้องใช้เคนยกเอาขึ้นรถไปครับล่าสุดนี่ลดไปแล้ว100กิโลไอ้คว้าคนนั้นน่ะนะเอาไปดูลดไปแล้ว100กิโลเอ้หน้าตาเขาเป็นนี่เฮ้ยสูบลงนะหุ่นดีขึ้นนะหุ่นดีขึ้นโอ้โหข่าวตอนแรกนะนะโอ้โหยังกับซาลาเปาแบบซาลาเปาหน้าเขานี่ยังกับฝาชีเนี่ยที่แรกอะความหวัดเขาอ้วนนะนะนี่เขายกหัวแม่โป้งคงจะดีใจแล้วเขาบอกนี่เป็นภาพล่าสุดของนายคอลิดอัชชาอิรีซึ่งคอลิดด้วยนะใช่คอลิดอัชชาอิรีซึ่งป่วยเป็นโรคอ้วนอยู่ในจังหวัดยาซานทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซาอุดิอาระเบียมีน้ำหนักถึง560กิโลกรัมลุกขึ้นทำอะไรก็ไม่ได้จะอึจะฉี่จะกินจะเดินจะเหินต้องนอนอย่างเดียว560กิโลเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เนี่ยเดาๆเลยนะพี่น้องนะจนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียต้องรับไปรักษาที่โรงพยาบาลมาลิกฟะฮัดในกรุงริยาดโดยค่าใช้จ่ายเนี่ยของยาเซ่ค่าใช้จ่ายเนี่ยจ้าโอ้ยสิว่าจ้าค่อยแซวเถอะนี่ค่อยว่ามักหลายเนี่ยป่ะต่อเขาบอกว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียต้องรับผิดชอบนะครับในการที่จะ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับเนื่องจากว่า เป็นคนจนด้วยแล้วก็ไม่มีตังค์รักษางั้นรัฐบาลรับดูแลล่าสุดลดน้ำหนักลงไปถึง100กิโลกรัมเหลือ460กิโล460กิโลใน2เดือนเนี่ยนะจากวันนั้นเนี่ยเรา2คนรวมกันยังไม่เท่าเขาคนเดียวไม่ได้เขาบอกว่าต้องใช้ทีมงานดูแลรักษาพยาบาล21คนครับจะยกไปทีเนี่ยจะเช็ดอึเช็ดเยี่ยวจะโอ้โหจะขยับกันทีเนี่ยต้องใช้คนแบกแล้วก็รวมถึงแพทย์ที่ดูแลเนี่ย21คนนะครับคอยดูแลรักษา24ชั่วโมงเลยแต่เท่าที่ทราบมานะคุณชูนะวิธีการที่จะรักษาโรคอ้วนเนี่ยคนไทยเราก็เป็นนะเขาจะใช้วิธีการมันมีวิธีการอยู่3วิธี1วิธีการก็คือว่าเอาเหมือนกับเป็นสายพลาสติกเนี่ยไปรัดกระเพาะตรงกระเพาะทำให้กระเพาะมันกินได้น้อยลง มันดูดซึมได้น้อยลงแต่วิธีนี้อันตรายวิธีที่2คือตัดกระเพาะของเราอะที่มันใหญ่เป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมฮะรูปกระเพาะตัดให้เหมือนกับทรงเป็นรูปกล้วยอะพอกินเยอะไปมันก็อิ่มไงอิ่มเร็วก็ทำให้น้ำหนักเนี่ยลงเร็วนี่ก็เป็นอีกวิธีการนึงอีกวิธีการนึงเขาเรียกว่าบายพาสบายพาสคือก็คือทำถนนในท้องทำถนนในท้องก็จะมีการต่อท่อนะคือไม่ผ่านกระเพาะอะไรเลยอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำหลักๆคือมันเป็นเรื่องของการผ่าตัดแล้วจะทำให้น้ำหนักเนี่ยลงเร็วมากเออแล้วที่เขาประกาศว่ายาลดความอ้วนอะไรเนี่ยเขาว่าอันตรายอ่ะอันตรายอันตรายครับอันตรายนะยาบางทีมันมีสารหนูสารบอแรกสารอะไรอะไรยิ่งบางคนนี่เวลาอ้วนแล้วพออ้วนปุ๊บก็นึกว่าฉันนี่จะลดให้ได้ก็ไปเอายาเสพติดมาเพราะเห็นแบบเวลาคนติดยาเสพติดแล้วมันจะผอมหุ่นจะผอมนี่ไอ้คนอ้วนเนี่ยไอ้ความเชื่อที่ผิดเป็นความเชื่อที่ผิดพอไปกินปุ๊บเนี่ยก็ทำให้จากหุ่นตัวใหญ่ทีนี้กลายเป็นโทรมเลยกลายเป็นโทรมหน้าอย่างกับผีดิบเลยตรงนี้เองก็พี่น้องต้องระวังให้ดีนะครับครับแม่เดี๋ยวจะเป็นคลิปท้ายแล้วนะฮะก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะปรับโครงสร้างรายการนะฮะรายการก็คุจูก็จะอยู่เล่าข่าวของเราถึงประมาณ 5:40 เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะติดตามข่าวสารจากคุณจัสมินนะฮะปิดคลิปท้ายหน่อยฮะเอาไปรับชมคลิปท้ายสำหรับผู้หญิงเนี่ยเข้าใจถึงนะเวลาเขาจะโดนกระชากกระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดว่าใจหัวใจเขาสู้เนี่ยบางทีเนี่ยนะโจรก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะอ้าวไปรับชมคลิปท้ายกับเรื่องของผู้หญิงที่ต่อสู้นะครับไม่ยอมง่ายๆเอาเชิญไปรับชมนะครับครับคือนี่ก็เป็นบ้านของสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับที่เขากำลังจะขับรถเลี้ยวเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เขาจะมีใช้ระบบเอประตูจะเปิดเองสุดยอดเลยผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็โอเคนะเขาก็เลี้ยวเข้ามาแล้วเลี้ยวเข้ามาดูไว้ด้วยนะเผื่อเป็นอุทาหรณ์พี่น้องเห็นมอเตอร์ไซค์ด้านนอกไหมมันจะเที่ยวไปเที่ยวมามาดูลาดเราคนไทยบ้างด้วยนะน่าจะใช่นะไม่น่าใช่เหรอไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นไหมมาละมาละมาวนละมาวนละมาวนละใส่หมวกกันน็อกปิดหน้าปิดตานี่จับภาพวงจรปิดนะพอเวลานั้นมันเป็นประตูไฟฟ้าผู้หญิงก็ไม่ทันระวังนะว่ากันง่ายๆกระเป๋านี่ยื้อยุดฉุดกระชากดูนะฮะดูพี่น้องนี่ดอกแรกโอ้โหโอ้โหนี่เป็นมวยเนี่ยเฮ้ยไอ้คนนั้นบอกเฮ้ยชักไม่ได้เฮ้ยกลับไปเอาเพื่อนกลับลากเพื่อนกลับใช้ไม่ได้เลยผู้หญิงคนนี้นี่นะเอาดิโอ้โหดูดิโอ้โหคงจะเป็นมวยไทยไอ้นั่นไอ้เป็นมวยเป็นมวยท่าไม่ดีด้วยเฮ้ยเฮ้ยท่าไม่ดีด้วยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยเพื่อนข้านะเฮ้ยฟันนะไอ้แหมผู้หญิงก็กลัวเหมือนกันเนี่ยหนีเข้ามาในบ้านแล้วเห็นไหมหนีเข้ามาในบ้านแล้วสุดท้ายก็กระเป๋าก็ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปโอ้โหนี่ตีเข่าเข้าน่าจะโดนกล่องดวงใจอ่ะไม่รู้แหมไปถึงกระดาษโอเคผู้หญิงก็ต้องซ้อมไปบ้างในเหตุการณ์แบบนี้นะป้องกันตัวได้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์น้ำหมัดก็พิทักษ์นะครับคุณจูที่นำเสนอข่าวสารต่างประเทศให้เราได้ติดตามกันนะวันพรุ่งนี้คงจะกลับมาพบกันใหม่ครับครับครับเชิญคุณจูลาเลยฮะจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะสลามอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข่าวสารที่น่าติดตามในช่วงต่อไปของจับข่าวคุยครับเจาะลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวเราขอแนะนำทิมมาราชุดขจัดฝ้าผสมอัลฟาอัลบูตินลดรอยด่างดำในชุดทดลองเพียงชุดละ400บาทเท่านั้นและชุดใหญ่
1,900 บาทเท่านั้นและขอเสนอพิมพ์มาราชุดหน้าใสในขนาดทดลองเพียงราคา400บาทเท่านั้นและชุดใหญ่ชุดหน้าใสแถมโบท็อกทองคำในราคาเพียงชุดละ 1,100 บาทโอกาสดีเป็นของคุณรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกและช่วยส่งเสริมโปรโมทการขายสาขาของคุณผ่านทางทีวีด่วนรับเขตละ1สาขาเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้0911080035 0911080035อันอามีสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงครัวบิสมิลลาห์ตำรับอาหารจีนยูนนานที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็น30ปีที่การันตีได้ว่าครัวบิสมิลลาห์คือมืออาชีพด้านอาหารไทยภาคเหนือและจีนยูนนานครัวบิสมิลลาห์แม่สายเปิดบริการแล้ววันนี้กับสาขา3หนองจอกถนนเลียบวารีคูฝั่งขวากรุงเทพมหานครรับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่มีห้อง VIP เปิดทุกวัน 6:00 นถึง 4:00 นโทร0815308198ชิงเจิ้นมาจ้าช่างทินใจหนองจอกฟันหญิงต้าจ้ามุสลิมเหมือนโตๆตะกวนเจ้าเสียๆครัวบิสมิลลาห์สาขา3หนองจอกยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านค่ะหากคุณกำลังมองหาชุดอินเดียแบรนด์เนมไม่ซ้ำแบบใครเราคือคำตอบอัสนามีบายนุชจำหน่ายชุดอินเดียพร้อมส่งไม่ต้องพรีออเดอร์ให้เสียเวลาสั่งตัดตามไซส์ตามความพอใจของคุณมาสัมผัสความต่างที่มีสไตล์ได้ที่อัสนามีบายนุชรามคำแหง99โทร02-735-2189 0818383941หรือ Facebook อัสนามีบายนุชก้าวพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่ช่วยในการบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดผลิตภัณฑ์โกเรจินดี1เม็ดประกอบด้วยสารสกัดจากโสมเห็ดลิ้นจือนมผึ้งเปลือกสนฝรั่งเศสเมล็ดองุ่นอัลซิสเตอีนแคลเซียมแอสคอร์เบตถังเช่าเบต้ากลูแคนจากยีสต์ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งขาวเนียนใสจากภายในสู่ภายนอก1เม็ดตกถึงท้องรับรองเห็นผลโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงโทร0816926119ฮัทยารอบิอะณทีพิทักษ์เท่านั้นรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศยาทีม Discovery เสนอแพ็กเกจทำอุมเราะห์สุดพิเศษปาเลสไตน์จอร์แดนอุมเราะห์ระหว่างวันที่23เมษายนจนถึงวันที่12พฤษภาคมรวมทั้งสิ้น20วัน 87,000 บาทพาท่านสู่ดินแดนประวัติศาสตร์3ศาสนาณกรุงเยรูซาเล็มเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของอัมบียะอาทิเช่นนบีอิบรอฮีมนบีดาวูดนบีอีซานบีอิสฮักและนบียาโคบนบียูซุฟและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่สำคัญทำกาฟีเมืองฮิบรอนจุดชมวิวที่เห็นกรุงเยรูซาเล็มได้สวยที่สุดกำแพงร้องไห้ทะเลเดดซีที่สามารถลอยตัวได้และรักษาโรคได้หลายชนิดรับประทานอาหารระดับภัตตาคารห้องพักโรงแรมอย่างดีพร้อมทั้งพาท่านสู่การทำอิบาดะห์ที่มะดีนะห์เยี่ยมกุโบร์นบีและนำเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของอิสลามเดินทางสู่มักกะห์เพื่อทำอุมเราะห์และอิบาดะห์ทรงคุณค่าในชีวิตพร้อมทั้งการให้ความรู้จากนักวิชาการของยะตีมทีวีนำโดยอาจารย์อามีนเหมเสริมทั้งหมด20วันท่านละ 87,000 บาทเท่านั้นรับจำนวนจำกัดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม02-934-3160-62 อาจารย์อามีนเห็นเสริม0818661620สมาชิกยะตีมทีวีลดทันที 1,000 บาทยะตีม Discovery ทัวร์เจาะลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวนี่คือรายการจับข่าวคุยนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับครัวบิสมิลลาห์ฮาลาลมาจานะครับพี่น้องที่อยากจะลองอาหารแปลกๆนะครับหมายถึงอาหารจีนยูนนานเนี่ยนะครับซึ่งครัวบิสมิลลาห์เขามีอยู่3สาขาสาขาแรกนี่อยู่ที่เชียงรายสาขา2นี่อยู่ที่เชียงใหม่และสาขา3ตอนนี้มาเปิดอยู่ที่คู่ฝั่งขวากรุงเทพมหานครหรือว่าถนนเลียบวารีแถวนั้นเขาเรียกสวนหมากนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อไปนะครับก็มีอาหารนานาชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารภาคเหนือของไทยหรืออาหารประเภท
ออกประทางแขกๆอาหรับหน่อยก็มีโรตีจิ้มมัสลาหรืออาหารภาคกลางต้มยำนะแล้วก็มีปลากระพงนึ่งมะนาวอะไรก็มีนะครับแต่ที่สำคัญก็คือจุดเด่นก็คือ30ปีที่เขาถ่ายทอดเรื่องของการทำอาหารจีนกันสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นนี่แหละครับก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่นี่เลยนะ0815308198 0815308198นะครับจะได้รายงานโดยคุณจัสมินศรีดอกบัวครับเชิญเลยครับเริ่มที่ข่าวแรกครับค่ะวันนี้ก็สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุเกิดที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นเหตุสยดสยองค่ะก็เมื่อชายหนุ่มเร่ร่อนอายุประมาณ26ปีนะคะได้แอบลักลอบเข้าไปยังบ้านของชายชราวัย90ปีค่ะซึ่งตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านที่ชื่อว่านูรีฮองค่ะหลังจากนั้นเขาก็ใช้เหล็กจากโรงนานะคะฟาดเข้าไปที่บริเวณกะโหลกของชายชราจนเสียชีวิตหลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดลิ้นกับหัวใจของชายชราไปปรุงอาหารทานค่ะโอ้ครับใช่ค่ะเนี่ยมีก็มีภาพนอกจากนี้แล้วชายชราก็ถูกจุดไฟเผาด้วยนะคะหลังจากที่ควักหัวใจและลิ้นออกมาปรุงอาหารแล้วก็ยังถูกไฟเผาแล้วก็ตำรวจเนี่ยพบว่าสภาพศพเนี่ยมีแผลเปิดบริเวณหน้าอกนะคะแล้วก็ยังพบเนื้อที่ปรุงแล้วอยู่บนจานพร้อมกับถั่วขาวด้วยเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยนำมากินแกล้มกับหัวใจและลิ้นของชายชราค่ะครับแล้วก็หลังจากที่เขาถูกจับได้นะคะก็สารภาพว่าหลังจากนั้นเขาก็ยังลักลอบที่จะเข้าไปบ้านหลังอื่นด้วยนะคะแต่ว่าโดนสุนัขไล่ออกจากบ้านเขาก็เร่ร่อนอยู่ข้างนอกมาประมาณ 2-3 วันแล้วก็เขาก็ถามตำรวจก็สอบถามว่าทำไมเนี่ยถึงทำเหตุอุกชะกันขนาดนี้เขาก็บอกว่าไม่มีรู้มีอะไรสั่งอยู่ในหัวให้เขาทำเหตุร้ายแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะตำรวจเองนี่เขาก็ได้นำเรื่องของหนุ่มชาวฝรั่งเศสเนี่ยไปเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่องนึงนะคะชื่อ The Silence of the Lambs อ๋อ oh, The Silence of the Lambs ค่ะคุณคอลี่เคยดูใช่ฮะเป็นหนังโรคจิตฆาตกรโรคจิตใช่เป็นชาวเป็นโรคจิตอัจฉริยะใช่ไหมคะในนิยายแนวอาชญากรรมเพราะว่าคล้ายๆกันเรื่องนี้ค่ะก็จุดไฟเผาด้วยใช่ไหมจุดไฟเผาค่ะโอ้โหสุดยอดหัวใจรู้ดูหนังมากหรือเปล่านะใช่ครับก็ผลสุดท้ายก็ตายเขาก็โดนจับค่ะโดนจับค่ะครับก็เป็นเรื่องสยดสยองทีเดียวนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสนะครับค่ะเชิญเลยครับข่าวต่อไปก็ไปกันที่ประเทศบราซิลค่ะหลังจากที่เคยรายงานข่าวไปที่ประเทศตุรกีก็มีประกาศขายลูกน้อยแต่ว่าครั้งนี้เหตุเกิดที่ประเทศบราซิลค่ะเมื่อพ่อแม่2คนเนี่ยพร้อมใจกันเอาลูกชายเอาลูกนะคะลูกน้อยยังเด็กอยู่เลยไม่รู้กี่เดือนนะคะก็ประกาศขายในเว็บไซต์ชื่อเว็บ OLX เป็นจำนวนเงิน260ปอนด์นะคะหรือราว 13,000 บาทโดยเขาอ้างว่าลูกน้อยเนี่ยกวนเขาจนนอนไม่หลับแล้วก็เป็นตัวถ่วงของชีวิตพ่อแม่ที่จะต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะว่าตัวเองก็ยังจะเอาไม่รอดอยู่แล้วยังต้องมานั่งเลี้ยงลูกอีกแล้วก็ยังร้องกวนอีกก็ตำรวจบราซิลก็ได้เปิดฉากสอบสวนเขาก็ถามว่าทำไมถึงเอามาประกาศขายอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องออกไปทำงานหากินข้างนอกนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาหลับก็เลยต้องเอามาลงเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์ OLX นี่เขาก็เป็นเว็บไซต์ที่ประกาศขายสินค้าที่ดังที่สุดเว็บหนึ่งของโลกเลยนะคะมีสาขาอยู่ถึง107สาขาครับค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ถูกสั่งปิดไปแล้วค่ะเพราะว่าเอามาใช้ผิดวิธีเขาขายสินค้าบริการกันนี่เอาเด็กมาขายไม่ใช่เรื่องล้อเล่นใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเป็นเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศเนี่ยใช้วิธีการแหมโมโหลูกอ่ะร้องไห้เก่งนักร้องไห้ดังค่ะก็เลยขายจับมาขายเท่าไหร่นะ 13,000 บาทค่ะคุณทอง 13,000 บาทค่ะประมาณ260ปอนด์แหมโอ้โหครับทำได้ยังไงนะเอาลูกมาขายนะครับแล้วก็เห็นว่ามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกรณีภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟที่อินโดนีเซียนะคะก็ภูเขาไฟที่อินโดนีเซียก็ปะทุ2ลูกพร้อมกันในประเทศอินโดนีเซียนะคะส่งผลให้ต้องเตือนเที่ยวบินแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพผู้คนค่ะก็มีภูเขาไฟซินาบุงในจังหวัดสุมาตราที่พ่นปะทุเท่าฐานถึง 8,000 เมตรนะคะนับว่าสูงที่สุดเลยของช่วงวันไม่กี่วันที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนกันยายนที่เกิดเหตุปะทุขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็นระยะสูงราวกว่า 2,600 เมตรแล้วก็ไอ้ภูเขาไฟซินาบุงเนี่ยสงบมานานถึง3ปีแต่ว่าก็ไม่นึกว่าจะเกิดเหตุปะทุขึ้นมาอีกค่ะครับก็อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะเยอะค่ะนะแล้วก็ภูเขาไฟ
และหลายลูกก็รอที่จะปะทุอยู่ใช่เช่นภูเขาไฟมูเมราปีในจังหวัดชวากลางเนี่ยก็ปะทุถึง 2,000 เมตรค่ะก็หลายๆเมืองนะคะก็เกิดภัยพิบัติครับวันก่อนดูสารคดีก็ได้ความรู้อย่างนึงนะครับเขาบอกว่าใต้โลกของเราเนี่ยไอ้ตัวไฟเนี่ยที่มันมาจากหินได้ธาตุอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะขึ้นมาบนโลกเนี่ยถ้าขึ้นมาแล้วเขาเรียกลาวาไฟที่ไหลเนี่ยแต่ถ้าอยู่ใต้โลกเขาเรียกแมกมาอ๋อนี่คือความแตกต่างของแมกมากับลาวาครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าดีนะถ้าเกิดว่ามันมีภูเขาไฟระเบิดเพราะมันจะมีแร่ธาตุอะไรที่ดีต่อสุขภาพแต่บางคนก็บอกว่ามันก็จะมีส่วนที่ไม่ดีด้วยอย่างประเทศญี่ปุ่นนี่ก็มีเยอะหลายภูเขาไฟแล้วก็มีการอะไรนะบอกว่าถ้าใครไปญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ไปอาบน้ำร้อนที่มาจากภูเขาไฟที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะก็อาจจะมาไม่ถึงนะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะปิดท้ายวันนี้ข่าวใหญ่ที่มีประเทศรัสเซียนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับปรากฏว่าเกิดเครื่องบินโดยสารนะครับ Boeing 737นะของสายการบินตาต้าสถานซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุขณะพยายามลงจอดที่เมืองคาซานเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐตาต้าสถานสาธารณรัฐปกครองตนเองของรัสเซียเมื่อเวลา 19:20 นะครับตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาขณะนี้สาเหตุก็อยู่ในช่วงของการสอบสวนรายงานก็ระบุด้วยนะครับว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นมีลูกชายของประธานาธิบดีสาธารณรัฐตาต้าสถานรวมอยู่ด้วยโดยเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้เนี่ย อยู่ในช่วงของการมีฝนตกในเมืองคาซานผู้เชี่ยวชาญกำลังสอบสวนสาเหตุมาจากเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับหรือปัจจัยสาเหตุด้านอากาศที่เลวร้ายนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบินตกนะฮะก็นำมาให้พี่น้องได้ดูเดี๋ยวนี้จะเห็นอะไรบ่อยๆนะเมื่อก่อนนี้ก่อนที่รัสเซียนี่ก็ที่ลาวใช่ไหมที่ได้นำเสนอข่าวไปที่แม่น้ำโขงค่ะครับเอาละครับวันนี้เวลาของจับข่าวคุยหมดลงแล้วนะครับคุณจัสมินสีดอกบัวครับคงต้องลาท่านชมไปก่อนครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะและผมคลิปปู่ทองนะครับวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการจับข่าวคุยกับวิลไลตอฟิกฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พิมพ์มีเคล็ดลับดีๆมาฝากมุสลิมมีนและมุสลิมมะที่ต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆในชีวิตประจำวันจนทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นคล้ำเสียมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมหลายคนยังคงไม่ทราบนะคะว่าการที่เราต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆนั้นอาจจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยเกิดภาวะขาดน้ำซึ่งถ้าไม่รุนแรงมากนักคุณก็จะมีอาการริมฝีปากแห้งอ่อนเพลียหรือปวดศีรษะแต่ถ้ามีอาการรุนแรงมากนั้นก็จะทำให้หมดสติกันได้ทีเดียวเลยนะคะส่วนการแก้ปัญหาของคนที่อยู่ในสภาวะขาดน้ำง่ายๆค่ะแค่เราดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำทุกวันวันละ 6-8 แก้วก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่เสี่ยงกับภาวะขาดน้ำแล้วค่ะส่วนเรื่องการดูแลผิวก่อนที่จะออกไปเผชิญกับแสงแดดนั้นไม่ยากค่ะในปัจจุบันเราเจอกับมลภาวะและภาวะโลกร้อนส่งผลทำลายให้กับสภาพผิวของเราทำให้ผิวของเรานั้นคล้ำเสียจากแดดและก่อให้เกิดฝ้าค่ะจริงๆแล้วในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะมากมายในท้องตลาดได้ให้ผู้ใช้เนี่ยได้เลือกซื้อแต่คุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับผิวคุณในระยะยาวผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะใช้เห็นผลในระยะแรกแต่มีส่วนผสมของสารเคมีเช่นสารปลอดและไฮโดรควินอนสารปลอดและไฮโดรควินอนเนี่ยเมื่ออยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานเนี่ยจะทำให้ส่งผลต่อไตนะคะระบบประสาทเยื่อบุทางเดินหายใจทำลายระบบประสาทส่วนกลางและสมองทำให้มีผลต่อการมองเห็นและการได้ยินด้วยค่ะซึ่งสารเหล่านี้นะคะเป็นอันตรายกับผิวมากๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มีวางขายกันอย่างแพร่หลายค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์เลือกใช้นะคะก็คือชุดรักษาฝ้าค่ะมีฤทธิ์ยับยั้งในการสร้างเม็ดเมลานินสีผิวนะคะไม่ทำให้ผิวบางลงอัลฟาอะบูตินช่วยทำให้ผิวขาวใสลดเลือนริ้วรอยกระจุดด่างดำอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้สารสกัดจากรากชะเอมเทศช่วยลดการผลิตและยับยั้งเม็ดสีเมลานินที่ผิวชั้นบนจึงทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นลดจุดด่างดำรอยดำและรอยแดงจากสิวลดฝ้ามีความปลอดภัยสูง
สำหรับผู้ที่มีผิวหมองคล้ำเป็นพิเศษมีปัญหาจุดด่างดำค่ะอีกทั้งยังควบคุมการเกิดสิวและปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างรวดเร็วสามารถลดการผลิตเมลานินในชั้นผิวได้ดีมากเมื่อทำงานคู่กับอัลฟาบูตินซึ่งเติมน้ำให้ผิวและลดรอยเหี่ยวย่นหน่วงเหนียวสารน้ำพาต่างๆเข้าสู่เซลล์ผิวได้ลึกถึงชั้นในสุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่พิมพ์นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัย 100% กับผลิตภัณฑ์พิมมาลาจัดจำหน่ายโดยอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื้อตรงโทร0911080035ค่ะวันนี้เวลาของพิมพ์ก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ